ขณะนี้หลายประเทศในยุโรปต้องอยู่กับคลื่นความร้อนมานานถึง1สัปดาห์แล้วอากาศที่ร้อนสูงไม่เพียงทำให้ผู้คนเจ็บป่วยเท่านั้นแต่ยังนำมาซึ่งเป็นปัญหาใหญ่นั่นก็คือไฟป่าตั้งแต่โปรตุเกสสเปนฝรั่งเศสไปจนถึงกรีซบรรดานักดับเพลิงกำลังรับมือกับไฟป่าท่ามกลางสภาพอากาศอันร้อนระอุถึง40องศาเซลเซียสสำนักข่าวเดอะการ์เดียนเผยให้เห็นเหตุไฟป่าที่กำลังเกิดขึ้นทั่วยุโรปหลายร้อยจุดและจะเห็นว่าขณะนี้พื้นที่ที่กำลังได้รับผลกระทบอย่างหนักคือโปรตุเกสสเปนอิตาลีและกรีซทีมนักดับเพลิงพิเศษจากเยอรมนีเดินทางถึงกรีซแล้วเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่เหล่านี้จะช่วยดับไฟป่ารวมถึงคอยเฝ้าระวังเหตุไฟป่าที่จะเกิดขึ้นในช่วงกรกฎาคมถึงสิงหาคมซึ่งเป็นฤดูร้อนของภูมิภาคเมดิเตอร์เรเนียนรายงานจากสหภาพยุโรประบุว่าทางสหภาพส่งทีมนักดับเพลิงรวม250คนจาก6ประเทศเข้าไปในเมดิเตอร์เรเนียนแล้วเยอรมนีคือหนึ่งในนั้นช่วงหลายวันมานี้เกิดเหตุเครื่องบินเล็กและเฮลิคอปเตอร์ตกโดยเป็นทั้งเครื่องบินที่มาช่วยดับไฟและสัญจรผ่านจุดที่เกิดไฟป่าส่วนในกรีซเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกมีผู้เสียชีวิต1รายและในสเปนมีรายงานว่าชาวบ้านกว่า 2,300 คนที่อาศัยอยู่รอบๆเนินเขามีฮาสทางตอนใต้ของประเทศต้องอพยพหนีไฟป่าเช่นเดียวกับชาวบ้าน 12,000 คนในภูมิภาคชิรงทางตะวันตกเฉียงใต้ของฝรั่งเศสอย่างไรก็ตามสิ่งที่ฆ่าชีวิตผู้คนมากที่สุดในขณะนี้ไม่ใช่ไฟป่าแต่เป็นคลื่นความร้อนโดยเฉพาะกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างผู้สูงอายุรายงานจากกระทรวงสาธารณสุขของโปรตุเกสช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตจากคลื่นความร้อนแล้ว650รายหรือเฉลี่ย1รายทุกๆ4นาทีส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุทางการต้องประกาศเตือนผู้สูงอายุและเด็กให้หลีกเลี่ยงการออกจากบ้านในช่วงกลางวันก่อนหน้านี้มีข้อมูลออกมาจากกลุ่มนักวิเคราะห์ด้านสภาพภูมิอากาศ Climate Action Tracker ระบุว่าเป้าหมายการควบคุมอุณหภูมิโลกไม่ให้สูงขึ้นเกิน 1.5 องศาเซลเซียสเมื่อเทียบกับยุคก่อนอุตสาหกรรมมีความเป็นไปได้น้อยมากที่จะเกิดขึ้นแม้ชาติต่างๆจะปฏิบัติตามสัญญาลดก๊าซเรือนกระจกให้ได้ในปี2030โดยอุณหภูมิโลกมีแนวโน้มสูงขึ้นอีก 2.4 องศาเซลเซียสเมื่อถึงปีค.ศ. 2100